สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่างเจลั่นทุ่งนะครับวันนี้ก็อาจจะปิดหูปิดจมูกปิดตาหน่อยนะครับโอ้ตาไม่ปิดอันนี้ได้โทรพักมาใหม่ครับ150ฮะตัวนี้เป็นฮะครับฮะประคุณชัยนะครับตัวนี้ก็สนใจก็สั่งช่างเจพับได้นะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นรุ่น6นิ้วใช่ไหม8นิ้ว ตัวนี้8นิ้วนะครับช่างเจสั่งมานะครับมันเป็นคล้ายๆท่อหะแต่ว่าข้างในมันก็จะไม่มีอะไรนะครับเนี่ยมันโล่งโบไปเลยท่อโลกท่อโลกโบไปเลยแล้วก็ช่างเจจะยัดมันก็ถ้าตามดูไปแล้วก็จะเหมือนกันครับตัวนี้คล้ายๆกันมันก็ทรงเหมือนกันที่เราใส่ยัดไส้ยิงตรงแต่นี่ลูกน้องเองเนี่ยต้องมาโชว์เลสเป็นเรื่องตัวแรกผมว่าจะออกมานี่เลยแล้วก็เอสออกมานี่เลยง่ายๆช่างเจไม่ยอมอีกบอกว่ามันง่ายเกินไปครับมันเร็วเกินไปก็ผมชอบเสียงมันดังน่ะพูดง่ายผมก็เลยต้องถ้าแบบไม่ชอบเสียงโหดๆนะมันก็จะเหมือนรถกระบะที่แต่งแล้วใส่ท่อสั้นๆเสียงมันจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารถกระบะที่ปลายยาวๆเหมือนของรถผมอย่างเงี้ยยิ่งยาวยิ่งลั่นครับก็เหมือน6ล้อที่วนท่อนะครับเหมือนกันไอ้เสร็จรถเข็นยังเสร็จแล้วบอกด้วยเหลือเยอะไหมเออเสร็จแล้วตัดอันนี้ให้พี่ด้วยเอ้ยทำอันนั้นเสร็จก่อนเต็มบาทหรือเต็มยังไงนี่ก็จะเป็นสวมดันเข้าไปต้องป่ะเอ้ยสั้นพออย่าไปทำยาวมันไม่ดีหรอกตอนแรกจะทำแบบออกจากคอแบบมันเยอะเกินก็เลยเอาแบบง่ายๆครับถ้าโชว์จากคอเสียงตัวนี้มันก็จะนุ่มกว่าเดิมช่างเจตัดช่างเจจะได้นอนห้องแอร์แล้วเอาไปถึงปลายนั่นแหละวนถึงนั่นเลยบ่เจแม่ถึงหน้าอีกนี่6เออเลข6อ่ะถอยอีกนิดนึงตีถอยนั่นเห็นไหม6 F อ่ะนี่นะเออโชว์หน่อยวะใส่เร็วโอ้จมอ่ะมันจะติดสะดือตรงนี้ไหมเนี่ยเมตร90ถึงติดฮะแล้วก็วนมานี่ตรงข้างทางตรงนั้นใช่ไหมเอาเท่าไหร่ดันเมตร90เมตร90เหยียดบานเองเนาะได้ครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงดูตอนยังไม่มีท่อนะครับเชิญๆไปแต่ละอันนี้ตอนไม่มีท่อนะครับอันนี้ตอนยังไม่มีท่อเสียนะครับเอาต้องรอติดตามชมตอนต่อไปตอนที่มีท่อก็ไปตามขั้นตอนนะครับ
ต่อไปเดี๋ยวยัดแป๊บตัวนี้ก่อน190เซนความยาวก็ปกติจะเอาออกมาตรงนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยปืดมานี่ถึงตรงนี้แล้วก็จะหักออกมานี่แล้วก็ออกเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ผมชอบเสียงดังครับเสียงเบาๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเอาเข้ามาทางจีลุกไหมลุกเอาทอดผักก่อนเสร็จเรียบร้อยเสียบทอดผักอันนี้ทอดผักสูตรช่างเจคิดค้นหามานะครับนุ๊กเสียดายอะไรไม่รู้งี้บาทนิดนึงให้มันรวมหน่อยคูดฮะเป็นไรน้องไม่ต้องเชื่อมน้องเกรงเกรงเกรงเชื่อมทีหลังเดี๋ยวค่อยทอดลงมาเชื่อมทั้งหมดตีเต๊กลุงบันเลงเลยเจ้าเฮ้ยคือดูเมื่อกี้ตอนสตาร์ทเสียงแตกต่างคือดูจะใส่เนี่ยไอซีนิ้วไปอีกเนี่ยคือดูอะเนี่ยอันนี้อีกกี่เซนนะเมื่อกี้อ่ะอีกกี่เซนนี่เม็ด40เม็ด40อีกเกือบหมดเส้นนึงเลยเนี่ยตัวเอสนี่ถ้าตีการออกท้ายไปนะผมว่านี่เอสเนี่ยยาวไหวทอดหลังอีกยาวกว่าท้ายยาวกว่าแต่เสียงคนละอย่างกันเลยดิสเตนเลสกับท่อเดิมๆของมันธรรมดาเลสมันจะเสียงออกใสนี่ครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วขึ้นบนอีกให้มันเสมอกันอ่ะอันนี้น้องโยเวงนั่นรอเลยหรือเอาขึ้นเดียวเวงนั่นรอเหรอครับกำลังประกอบได้แกจะได้ฟังเสียงแล้วท่อรอบคันใส่ตัวรัดสองตัวพอจีสี่นิ้วกับสามนิ้วชื่อเปิดติดซังไหมยกปันสาวฉลองแรงมัดใบกลมพรึกแล้วได้ชื่อพวดแรงเมื่อพรึกเลยเสร็จแล้วครับท่อปอปลาครับไม่ใช่ท่อตัวเอส
ผมชานะครับอย่าเข้าใจผิดผมสั่งท่อตัวเอสช่างเกทำท่อปอปลาให้นี่อะไรนี่ก็ดึกแล้วนะครับดึกแล้วดึกแล้วก็ตกแม่งยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นเอาให้ชัดเด้อลูกพี่ห้ามพลาดนะพลาดเลยเอิงมอมาสารเอิงเฮ้โอ้พอยังอีกบ้านให้มีแรงหน่อยวะนิ่งนิ่งพอจีพอยังช่างเจจะ ตัดสายปลายบานครับจบแล้วก็เชื่อมกับเสร็จนะครับเสียงค่อยถ้าผมไม่ค่อยพูดมากก็ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ไม่สบาย ก็ดูกันไปก่อนนะครับแล้วก็รอฟังเสียงช่วงนี้เจ็บคอมากอากาศเย็นตาเด้อเย้สุดเลยเปิดปากกระโปรงหวาน
เบาๆอ่ะไม่มีใครทำครับคันแรกหรือเปล่าปันมันยังไม่นี้ปันมันยังไม่เต็มไอ้เนี่ยมันยังไม่เกาะถ้าควันเกาะดีก็เหมือนท่อวนแรกๆยังไม่ค่อยลั่นโอ้ตอนวิ่งมันจะเป็นยังไงวะฝากไว้เป็นที่นี่ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ